ันหนึ่งคุณแม่ฮอลลี่ผู้ใจดีเดินลงไปรดน้ำดอกไม้ในสวนณตอนนั้นนางเห็นนายพรานจ้ำม่ำสามคนกำลังมองมาทางบ้านของนางคุณแม่ฮอลลี่จึงเดินไปหาพวกเขาด้วยความสงสัยอ้าวสวัสดีจ้าพวกคุณมาทำอะไรในบ้านฉันเหรอสวนนี้แล้วก็บ้านหลังนี้อยู่ในเขตล่าสัตว์ของพวกเราเพราะฉะนั้นคุณจะต้องย้ายบ้านออกไปเดี๋ยวนี้เราจะรื้อบ้านของคุณและสร้างกระท่อมล่าสัตว์ที่นี่เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันน่ะฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะอย่าเรื่องเยอะนักเลยนะยายแก่ถ้าไม่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะพังบ้านของคุณคืนนี้ตอนหลับซะเลยเหล่านายพรานเดินเข้าไปในบ้านพร้อมเสียงหัวเราะคุณแม่ฮอลลี่พยายามหยุดพวกเขาแต่ก็ไม่ได้ผลนายพรานทั้งสามเริ่มทำลายประตูและหน้าต่างด้วยขวานของตนคุณแม่ฮอลลี่รีบวิ่งไปยังสวนดอกไม้ที่อยู่ลึกในป่าและรีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมณตอนนั้นเองเอมิลี่ก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากบ่อน้ำเอ๊ะนั่นคุณแม่ฮอลลี่หรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นโอ้เอมิลี่หนูต้องมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแม่ต้องการความช่วยเหลือเอมิลี่ทิ้งงานปักในมือและปีนเชือกลงไปในบ่อน้ำคุณแม่ฮอลลี่ดีใจมากที่ได้พบเธอโอ้เมื่อเช้านี้มีนายพรานสามคนมาพวกเขาจะพังบ้านแม่แล้วสร้างเป็นกระท่อมล่าสัตว์ให้ได้เอ้าแต่คุณแม่อยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วพวกเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะหนูรู้แล้วไปค่ะเราจะไปเอาบ้านคืนมาจากนายพรานกันในขณะที่เหล่านายพรานกำลังพังทลายด้านในตัวบ้านก็มีเงาดำวูบผ่านหน้าต่างไปเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าอะไรเหรอมีหรือเปล่าพวกเขาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเงาเดียวกันนี้วูบผ่านหน้าต่างไปเป็นครั้งที่สองฮะมันผ่านไปอีกแล้วต้องเป็นหมีแน่ๆเลยเหล่านายพรานหยิบธนูแล้ววิ่งออกไปแต่แทนที่จะเป็นหมีพวกเขากลับเห็นแม่มดแก่อัปลักษณ์นางหนึ่งน้อยพวกนายพรานบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจออกไปเสียเดี๋ยวนี้ไปเหล่านายพรานไม่รู้เลยว่าแม่มดอัปลักษณ์ผู้นี้ก็คือคุณแม่ฮอลลี่นั่นเองเออผีไม่มีจริงหรอกยายแม่มดแกฮึท่านไม่เชื่อหายนะจะบังเกิดแก่พวกเจ้าข้าเป็นแม่มดที่อาวุโสที่สุดแห่งป่านี้ไม่ว่าคุณแม่ฮอลลี่จะพูดอะไรกับนายพรานนางก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาเชื่อได้เลยนายพรานยังคงรื้อทำลายบ้านต่อไปคุณแม่ฮอลลี่บอกเอมิลี่ว่านางหลอกนายพรานไม่สำเร็จแต่เอมิลี่มีอีกความคิดหนึ่งเกิดเสียงเขย่าขวัญดังกึกก้องไปทั่วบ้านในขณะที่นายพรานร่างใหญ่ทั้งสามกำลังโยนของออกทีละชิ้นวิญญาณแห่งบ้านหลังนี้บัดนี้ข้าต้องได้พบพวกเจ้าเหล่านายพรานหวาดกลัวกับเสียงนี้พวกเขามองเลิกลักไปทั่วแล้วจู่ๆแจกันใบหนึ่งบนโต๊ะก็ตกลงแตกเสียงดังเออแจกันตกได้ยังไงก็ไหนทำมันตกเออเปล่าสักหน่อยเขาต้องหักเปล่านะนายต้องเท้าไปเตะแง่เลยหยุดทำเสียงหลอนๆนั่นสักทีฉันเปล่าทำนะนายพูดอะไรกันไม่ใช่พวกเราสักหน่อยในขณะที่เหล่านายพรานเถียงกันไปมาหนังสือหลายเล่มก็เริ่มล่วงหล่นลงพื้นเองเหล่านายพรานสู้ความกลัวไม่ไหวจึงรีบแผ่นแนบออกจากบ้านไปแล้วเอมิลี่ก็โผล่หัวออกมาจากด้านหลังที่นั่งที่เธอซ่อนอยู่และหัวเราะเบาๆปรากฏว่าเอมิลี่เป็นคนข่มขวัญนายพรานพวกนั้นด้วยการทำเสียงและใช้เชือกที่มองไม่เห็นทำให้หนังสือร่วงหล่นลงมาพวกนางแม่มดแกนั่นทำเราสับสนไปหมดเราไปทำงานกันต่อเถอะ
เมื่อเหล่านายพรานเข้ามาพวกเขาก็เห็นผีตัวหนึ่งที่มีตาสีดำใหญ่โตอยู่ต่อหน้าพวกเขาเหล่านายพรานหกเขมรล้มลุกเพ่นหนีออกจากบ้านและไม่กล้ากลับมาเหยียบที่นั่นอีกเลยปรากฏว่าผีตัวนั้นก็คือคุณแม่ฮอลลี่นั่นเองเหล่านายพรานรีบวิ่งอย่างขาดสติและกว่าจะรู้ตัวพวกเขาก็หลงทางซะแล้วในขณะนั้นเองพวกเขาก็พบสาวน้อยผู้หนึ่งในป่านี่สาวน้อยอย่าไปทางนั้นเลยบ้านหลังนั้นมีผีสิงเต็มไปหมดเลยสงสัยผีนั่นจะสาปเราทำให้เราหลงทางซะแล้วโอ้ไม่นะแย่จังเลยงั้นเอากุญแจนี้ไปค่ะจะมีประตูทองคำปรากฏขึ้นคุณก็หนีไปทางนี้เลยนะนายพรานเลยได้รับกุญแจนั้นมาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสาวน้อยผู้นั้นก็คือเอมิลี่ผู้เขย่าขวัญตนเองนั่นเองไกลออกไปข้างหน้าเล็กน้อยประตูทองคำปรากฏขึ้นต่อหน้าเหล่านายพรานรูปลักษณ์ของนายพรานแต่ละคนเปลี่ยนไปเมื่อเดินผ่านประตูนั้นขวานและธนูของพวกเขาหายวับไปฉันจะไม่ล่าสัตว์อีกแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนของฉันฉันจะเคารพธรรมชาติปกป้องต้นไม้และพืชพันธุ์ทั้งปวงฉันจะไม่ทำร้ายบ้านหรือทรัพย์สินใครอีกนายพรานทั้งสามกลับตัวกลับใจกลายเป็นบุรุษจิตใจงามและจากไปส่วนอีกด้านหนึ่งเอมิลี่ก็กลับไปหาคุณแม่ฮอลลี่เห็นไหมคะคุณแม่ฮอลลี่ว่าแล้วว่าเราต้องได้บ้านกลับมานั่นสิสรุปว่านายพรานจับเราไม่ได้แต่เราจับพวกเขาได้แต่ทว่าบ้านของคุณแม่ฮอลลี่ก็อยู่ในสภาพปรักหักพังเสื่อมโทรมทั้งสองจึงช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านด้วยกันอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องไปขอให้เอมม่าเข้ามาช่วยแต่เอมม่าเธอไม่ชอบทำงานนี่นาเอมิลี่ไปยังสวนดอกไม้และร้องเรียกเอมม่าเมื่อเอมม่ารู้ว่าคุณแม่ฮอลลี่ต้องการความช่วยเหลือเธอก็รีบตอบรับและมาทันทีพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการซ่อมแซมบ้านและทำความสะอาดทุกอย่างพอตกดึกพวกเขาก็มานั่งรวมกันที่โต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยและพูดคุยกันเรื่องความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้หญิงเพราะเมื่อผู้หญิงช่วยเหลือกันและกันการแก้ปัญหาทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหลายเท่าในดินแดนของเจ้าหญิงซันชายผู้หลับไหลมาเป็นเวลาหลายปีมีนางฟ้าสีดำผู้หนึ่งนางฟ้าสีดำผู้นี้อาศัยอยู่ในปราสาทมืดมิดกับสหายคนเดียวของนางนั่นก็คือแบล็กกี้จอมวายร้ายวันหนึ่งเมื่อนางฟ้าสีดำดูแหวนเวทมนต์ของตัวเองนางก็เห็นว่าเจ้าหญิงนิทราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเจ้าชายผู้กล้าหาญนางฟ้าสีดำโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนรอบตัวนางเกิดกองไฟสีเขียวขึ้นใจเย็นๆนางฟ้าสีดำตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งโมโหหรอกข้าจะทำให้สันชายเสียใจที่ตื่นขึ้นมาเลยส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าชายมอบม้าสีขาวให้กับสันชายพวกเขาตั้งชื่อม้ายูนิคอร์นตัวนี้ว่าลูน่าและเธอก็มีปีกวิเศษด้วยเจ้าหญิงกระโดดขึ้นหลังลูน่าและโผบินออกสู่ท้องฟ้าทันทีโหสุดยอดไปเลยสูงขึ้นอีกลูน่าไปกันเลยเมื่อเห็นว่าซันชายมีความสุขนางฟ้าสีดำก็ยิ่งโมโหใจเย็นๆท่านราชินีท่านแข็งแกร่งกว่าใครเพื่อนแม้แต่ตอนที่นางฟ้าสีดำยังเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆนางก็เคยแกล้งและทำร้ายนางฟ้าดีๆมาก่อนนางมักจะปาโคลนใส่พวกเขาและล้อเลียนผมของพวกเขาผมน่าเกลียดชะมัดนี่มันเขากวางหรือเปล่าเนี่ยวันหนึ่งนางทำปีกของนางฟ้าไฮยาซินบาดเจ็บด้วยคาถาชั่วร้ายนางฟ้าไฮยาซินจึงไปเข้าเฝ้าราชาและร้องเรียนเกี่ยวกับนางฟ้าสีดำ
ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทหารจับนางฟ้าสีดำไปขังไว้ในเขตที่ไกลและเปล่าเปลี่ยวที่สุดในป่าซะด้วยเหตุนี้นางฟ้าสีดำจึงต้องไปอยู่เพียงลำพังในป่าดอกไม้หลากสีไม่เคยปลิบานรอบๆนางและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้ายางกรายเข้ามาในมุมเปล่าเปลี่ยวนี้ในป่าเลยทุกๆวันนางจะหาหนทางที่จะหนีออกไปแต่ป่าแห่งนี้เป็นเหมือนเขาวงกตทำให้นางฟ้าสีดำกลับมาจบที่เดิมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนวันหนึ่งขณะที่นางฟ้ากำลังเดินเตร่ๆอยู่ผู้เดียวจู่ๆก็มีค้างคาวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวนางท่านเป็นนางฟ้าไม่ใช่เหรอท่านมาทำอะไรคนเดียวในป่าที่เปล่าเปลี่ยวแบบนี้เหรอฮะราชาสั่งให้จับข้ามาขังเพราะไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆนะสิเอ๊ท่านไปแกล้งเขายังไงบ้างล่ะเจ้าค้างคาวสนุกสนานมากเมื่อนางฟ้าสีดำเล่าสิ่งร้ายๆที่นางไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆให้ฟังเพราะเขาเชื่อว่าการทำสิ่งร้ายๆถือเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านอยากแข็งแกร่งก็มาถูกทางแล้วล่ะนางฟ้าถ้าท่านตกลงรับข้าเป็นบริวารข้าจะมอบคาถาปริศนาให้กับท่านคาถาปริศนาคาถาที่สามารถช่วยข้าจากสถานการณ์นี้ได้นั่นเหรอใช่แล้วข้างข่าวมอบแหวนวงหนึ่งให้กับนางฟ้าสีดำทันทีที่นางฟ้าสีดำสวมแหวนวงนั้นกลุ่มเมฆดำเริ่มจับตัวกันบนท้องฟ้าและมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมายังต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนนั้นนางเห็นว่าในวันข้างหน้านางจะแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนนางจึงตกลงรับค้างคาวไว้เป็นบริวารหลายปีผ่านไปด้วยพลังจากแหวนวงนั้นนางฟ้าสีดำก็สร้างปราสาทที่สลักขึ้นจากไม้ในดินแดนอ้างว้างแห่งนั้นและค้างคาวแบล็กกี้ก็อาศัยอยู่กับนางในปราสาทนั้นด้วยเมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนและเห็นว่าราชาและราชินีมีบุตรคนหนึ่งนางก็โกรธมากที่ไม่ได้รับเชิญไปยังอาณาจักรเหมือนกับนางฟ้าอื่นๆวันนั้นนางจึงปฏิญาณกับตนเองว่านางจะต้องทำเรื่องร้ายๆทุกอย่างใส่เจ้าหญิงแบล็กกี้ข้าอยากทำให้เจ้าหญิงเสียใจที่ลืมตาตื่นขึ้นมาข้านึกแผนออกแล้วท่านราชินีแบล็กกี้อธิบายแผนที่เขาคิดไว้ให้นางฟ้าสีดำฟังอย่างละเอียดเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปและดวงดาวเข้ามาแทนที่นางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของสันชายโดยอาศัยพลังของแหวนตื่นได้แล้วเจ้าหญิงฝูงนกกำลังรอให้ไปช่วยอยู่ท่านต้องไปช่วยพวกเขานะอะไรนะยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพวกนกนางฟ้าสีดำอธิบายว่าเหล่านกทั้งหมดบนท้องฟ้าถูกคาถาชั่วร้ายสาปให้บินไม่ได้เพราะพวกเขาถูกกิ่งไม้แห้งขังเอาไว้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้เร็วเข้ารีบตื่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าซะสิสันชายตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความกลัวเธอออกเดินทางไปช่วยชีวิตเหล่านกพวกนั้นโดยไม่บอกใครเมื่อเธอมาถึงป่าเธอก็เห็นเหล่านกถูกคาถาสาปไว้บนกิ่งไม้แห้งของต้นไม้ขนาดยักษ์จริงๆเธอกำลังจะเริ่มปีนต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมอกควันเจ้าคือนางฟ้าในฝันของข้าเจ้าทำอย่างนี้กับพวกนกเหรอเพื่ออะไรกันน่ะถ้าเจ้าไม่เข้าไปในโพรงต้นไม้ละโกนกพวกนี้ก็จะไม่อาจร้องเพลงหรือบินได้อีกเลยสันชายยอมเข้าไปในต้นไม้นั้นเพื่อช่วยเหลือนกทั้งหลายแต่ทันทีที่เธอเข้าไปในโพรงกิ่งไม้ก็เริ่มงอกขึ้นและขังเจ้าหญิงไว้ข้างในโอ๊ยนางฟ้าสีดำข้าทำตามที่ขอแล้วปล่อยพวกนกเดี๋ยวนี้นะนกเอ๊ะนกอะไรเหรอณตอนนั้นนกทั้งหลายที่อยู่บนกิ่งไม้ก็หายตัวไปในพริบตา
เห็นไหมไม่มีนกหรือสัตว์ตัวไหนเข้ามาในป่าเปลี่ยวแห่งนี้หรอกนะเป็นแค่เรื่องหลอกทั้งนั้นแต่เจ้าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเพียงลำพังสันชายไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในกับดักของนางฟ้าสีดำแม้ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่อาจเอาตัวเองออกจากกิ่งไม้เหล่านั้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นมาเยือนเจ้าชายหาสันชายไม่เจอเลยทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายมากเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนั้นเจ้าม้าลูน่าก็เข้ามาหาเขาทันทีกระโดดขึ้นหลังข้ามาเราตามกลิ่นสันชายไปหาตัวเธอกันลูน่าบินไปยังป่าปริศนาด้วยปีกสง่างามของเธอเมื่อเธอได้กลิ่นของเจ้าหญิงแล้วเธอก็ลงไปที่พื้นทันทีแต่ความวังเวงและความมืดสนิทในป่าทำให้พวกเขารู้สึกกลัวมากห่างออกไปเล็กน้อยพวกเขาเห็นสันชายโดนขังไว้ในโพรงต้นไม้สันชายเจ้าหญิงของข้าไม่ต้องกังวลข้ามาช่วยแล้วโอ้เจ้าชายฮะลูน่าก็มาลูน่ากางปีกหลากสีของเธอและโปรยผงวิเศษทั่วต้นไม้กิ่งไม้แห้งทั้งหลายเริ่มหักออกทีละกิ่งและร่วงลงไปที่พื้นซันชายจึงสามารถหนีออกมาจากโพรงต้นไม้ที่ถูกขังไว้ได้โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วขอบคุณมากนะคะเจ้าชายและเจ้าหญิงกลับมายังอาณาจักรพร้อมลูน่าทั้งสองรู้ดีว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่เคยเกิดจากความชั่วร้ายหากแต่เกิดจากความรักและมิตรภาพส่วนทางด้านนางฟ้าสีดำนั้นนางก็ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้นางยังคงคิดวางแผนการใหม่ๆเพื่อขัดขวางความรักและมิตรภาพต่อไป